อาหารที่เทียนทำอร่อยไหมคะอร่อยดีครับถ้าอร่อยเทียนทำให้ทานทุกวันเลยนะคะผมว่าอย่าเลยครับเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะถ้าเราแต่งงานไปเทียนก็ต้องปรนิบัติเฮียแบบนี้แหละค่ะเทียนฟังผมนะผมขอบใจเทียนสำหรับทุกอย่างเลยแต่ผมไม่อยากให้เสียเวลาไม่เสียเวลาหรอกค่ะอาป้าของเฮียอาป้าของเทียนด้วยสั่งให้เทียนฝึกเพื่อเป็นภรรยาที่ดีค่ะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเทียนก็คือผมไม่คิดเราจะได้แต่งงานกันนะครับอะไรนะคะถ้าเทียนไม่พอใจตรงไหนเทียนปรับปรุงได้นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเทียนเป็นคนน่ารักทำกับข้าวก็เก่งการบ้านการเรียนก็ดีแต่เพราะผมมีคนรักอยู่แล้วทำไมล่ะคะอาแปะขอให้เทียนแต่งงานกับเฮียนะคะเฮียจะขัดใจอาแปะเหรอคะเรื่องนี้เทียนไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมคุยกับป้าของผมเองไม่มีทางหรอกค่ะยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันอาแปะคุยกับอาป้าของเทียนเป็นแน่นอนแล้วเฮียขัดอาแปะไม่ได้หรอกค่ะเทียนยังอยากแต่งงานกับผมเหรอเนื่องว่าผมไม่ได้รักเทียนเลยผมรักคนอื่นแล้วผมว่าเรากินข้าวให้เสร็จๆนะครับเดี๋ยวผมไปส่งแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ